ราชกิจจาประกาศราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายราชกิจจาประกาศราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายจะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้นเมื่อวันที่7กรกฎาคม66ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ถึง 2569ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับพระราชทานชั้นตราสูงขึ้นหรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วัยชนซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนแล้วแต่กรณีแต่ไม่สามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้นประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่30มกราคม2533อนุมัติในหลักการให้ปรับราคาใหม่ทุก3ปีและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 7.4 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎมติคณะรัฐมนตรีข้อบังคับคำสั่งหนังสือเวียนระเบียบแบบแผนนโยบายหรือการตีความที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาสำนักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ถึง 2569 ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2566เป็นต้นไปประกาศณวันที่29มิถุนายนพ.ศ. 2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพิมรี่พายลั่นเจอกันในชั้นศาลไลฟ์ขายน้ำปลาร้าประชดดราม่ากวาด 300,000 ขวดกลายเป็นดราม่าอีกครั้งของแม่ค้าออนไลน์คนดังพิมรี่พายที่ถูกเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าร้องไห้ออกสื่อระบุว่าถูกพิมรี่พายเทออเดอร์น้ำปลาร้าต้องกู้เงินมาสร้างโรงงานนับ10ล้านนั้นแม้ว่าพิมรี่พายจะออกมาชี้แจงไปแล้วว่าเป็นเพราะสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่ตกลงทำให้ไม่รับสินค้าดังกล่าวล่าสุดพิมรี่พายได้ออกมาไลฟ์ขายของอีกครั้งพร้อมระบุว่ารอบที่แล้วดราม่าไม่แรงขนาดนี้แถมอะไรพร้อมประกาศรอบนี้ดราม่าแรงทำให้จัดโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นดราม่าขายให้ลูกค้าแบบขาดทุนไปเลยโดยระบุว่าสินค้าของเธอมีคุณภาพไม่มีคุณภาพไม่ขายก่อนที่จะประกาศโปรโมชั่นพร้อมระบุว่า1นาทีเธอสามารถขายได้ 50,000 ขวด15นาทีกวาดยอดไปได้ 3.5 แสนขวดก่อนหยุดโปรโมชั่นดังกล่าวระหว่างไลฟ์สดได้ระบุด้วยว่าทุนไม่ใช่13บาทเพราะว่าไม่ได้ทำและไม่ทำถ้าไม่ได้คุณภาพมาตรฐานที่แบรนด์ตั้งไว้ด้วยความเป็นแบรนด์ของแม่อีพิมที่ขายตั้งแต่ปี2564ปีนี้เข้าปีที่3ความเป็นแบรนด์แม่อีพิมสีกลิ่นเนื้อรสความเข้มข้นต้องเป๊ะทั้งนี้พิมรี่พายได้ระบุว่าเธอจะเล่าให้ฟังเรื่องดราม่าก่อนที่จะขายของไปเรื่อยๆก่อนปิดท้ายว่ากูเล่าแน่แต่ก็เล่าในชั้นศาลไปแล้วบายบายสี่สาวแก๊งตัวเจเอเชียนอเมริกันชวนร่วมทริปรั่วสุดเลิศจอยไร้ได้เวลารวมตัวมารั่วให้โลกจำเมื่อแก๊งเพื่อนซีสี่สาวเอเชียนอเมริกันอย่างแอชลีย์ พัค สเตฟานี ซู เชอรี่โคลาและซาบรีนาวูจะมาปล่อยเอนเนอร์จีความฮาไปกับทริปสุดป่วงในภาพยนตร์คอมเมดี้ดีกรีแซบจอยไรท์แก๊งตัวเจเฟียสกี้ข้ามโลกซึ่งถือเป็นการรวมทีมนักแสดงสตาร์เอเชียนที่น่าจับตารวมทั้งเป็นการขึ้นแท่นผู้กำกับครั้งแรกของสาวเก่งอเดลลิมที่เคยฝากฝีมือด้านการเขียนบทภาพยนตร์เอาไว้ในหนังโรแมนติกคอมเมดี้กระแสแรง Crazy Rich Asian ซึ่งเจ้าตัวตอบคำถามเรื่องที่ว่าผู้หญิงและคนดำมักเกิดแค่เพียงครั้งเดียวและเงียบหายไปในฮอลลีวูดทั้งที่รู้อยู่แล้วทำไมถึงยังเลือกขึ้นมาเป็นผู้กำกับถ้าคุณคิดถึงแต่ความกดดันรับรองคุณไม่รอดแน่ๆฉันโชคดีที่เคยผ่านความล้มเหลวในโลกที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าอย่างทางทีวีมาแล้วคุณทำให้โปรดิวเซอร์ผิดหวังเสมอมันมีมาตรฐานที่คุณไม่มีวันแตะถึงแต่ต่อให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าครั้งนี้จะไม่มีเดิมพันเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เราเอาสาวเอเชีย4 คนมาเป็นดารานำของหนังตลกติดเรทถ้าคุณทำมันพังหรือทำโปรเจกต์ที่มีดารานำเป็นเพศที่3คนดำหรือคนเอเชียเจ๊งขึ้นมาแน่นอนพวกเขาย่อมตกเป็นเป้าทันทีแต่คุณคงไม่อยากกลัวจนไม่กล้าสร้างสรรค์อย่างมีความสุขหรอกจริงไหมด้านนักแสดงสาวสายสตรองแอชลีย์พัคเผยว่าตัวเธอเองดวงสมพงษ์กับผู้กำกับอเดลลินตั้งแต่แรกเริ่มที่คุยเรื่องโปรเจกต์จึงไม่แปลกใจที่ตอนนั้นจะขอรับบทนี้ทันทีฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้มาบ้างแต่ยังไม่เคยอ่านเป็นชิ้นเป็นอันพอฉันได้คุยกับอเดลฉันว่าเราจูนกันติดทันทีหลังจากคว้าบทแบบล็อกมงมาแล้วสำหรับนักแสดงนำแอชลีย์พัคทางทีมงานและผู้กำกับอเดลลินก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่ที่จะได้ทำงานร่วมกับเธอทั้งนี้พอเจ้าตัวได้สัมผัสและเข้าถึงตัวละครตลอดการถ่ายทำจนสิ้นสุดจึงออกมาพูดถึงความฉ่ำของบทนี้ขนาดถึงขั้นบอกว่ามันคือบทที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปเลยชีวิตนักแสดงมันมักจะมีไม่กี่บทที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตสำหรับฉันบทออเดรคือหนึ่งในนั้นสำหรับโลโลเพื่อนซีตั้งแต่วัยเด็กของออเดรตัวละครที่จะมาเปลี่ยนภาพจำผู้หญิงเอเชียรับบทโดยตัวแม่สายฮาน่าจับตามองเชอรี่โคลาถือเป็นตัวละครหญิงเอเชียนอเมริกันที่ฉีกกฎกว่าหนังเรื่องไหนทั้งการมีนิสัยขี้โวยวายและมุ่งเรื่องสับเด่นแถมในเรื่องยังมีทีเด็ดที่ให้ได้ติดตามกันอีกเพียบเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเธอจะพ่นอะไรออกมาจากปากมันแปลกใหม่จริงนะเพราะเธอฉีกภาพผู้หญิงเอเชียที่คุ้นเคยอย่างเละเทะไปเลยนี่เป็นหนังตลกเรท R ที่เต็มไปด้วยดารานำชาวเอเชียมันไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนเรท R ที่ว่าก็ย่อมาจาก Representation เป็นตัวแทน Refreshing สดใหม่ Raunchy ติดเรทและ Ridiculously Funny โคตรฮาตัวละครเดือดแบบจัดเต็มฉันบอกได้เลยว่าจอยไรท์จะสร้างแรงกระเพื่อมแน่นอนอีกหนึ่งสาวสเตฟานีซูจากจักรวาลซือเจนักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรงจากบทบาทจอยใน Everything Everywhere All at Once ที่ได้เข้าชิงรางวัลสมทบหญิงยอดเยี่ยมเวทีออสการ์สู่แคทเพื่อนสนิทของออเดรในสมัยมหาลัยที่ทุกตัวกลายเป็นดาราดังในแดนมังกรซึ่งการรับเล่นบทบาทนี้ถือเป็นอีกก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับเธอกับการมาอยู่ในหนังคอมเมดี้ที่ฮาแตกใส่สุดไม่แคร์ใครก่อนมีหนังเรื่องนี้ฉันอยากจะเล่นหนังตลกฮากระจายแบบไม่ต้องคิดมากฉันเห็นว่าพวกผู้ชายเล่นหนังตลกลามกกันเป็นเรื่องปกติฉันเองก็อยากมีโอกาสปลดปล่อยแบบนั้นบ้างสเตฟานีซูกล่าวถึงบทบาทที่ได้รับนอกจากนี้การได้ร่วมงานกับเซธ โรเกนเจ้าพ่อคอมเมดี้ที่ผันตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์เรื่องนี้นับว่าเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่มากของเธอตอนที่เซธ โรเกนเริ่มดังมีแต่คนบอกฉันว่าเธอน่าลองเล่นหนังกับเขาดูนะสักวันนี่ไงค ความฝันเป็นจริงแล้วส่วนสาวคนนี้ซาบรีน่าวูสแตนด์อัพคอมเมดี้กับการผันตัวมาเป็นนักแสดงครั้งแรกในบทบาทเดทอายญาติอินโทรเวิร์ตของโลโลที่โผล่มาจอยทริปด้วยแบบงงๆงานนี้บอกเลยเส้นทางชีวิตของซาบรีน่าวูไม่ง่ายเพราะจริงๆแล้วเธอไม่ได้อยากเป็นนักแสดงขนาดนั้นฉันไม่ได้อยากเป็นนักแสดงจริงจังขนาดนั้นเพราะฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะมีบทไหนที่เข้ากับฉันเลยเดินเส้นทางนักเดี่ยวไมโครโฟนที่การแสดงมันเริ่มจากความเป็นตัวตนของฉันเพราะงั้นมันเลยมีความหมายกับฉันมากที่ได้มีโอกาสแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ปล่อยใจแล้วไปจอยกับภาพยนตร์คอมเมดี้รั่วเลือดแห่งปีจอยไร้แก๊งตัวเจฟเฟียสกี้ข้ามโลกเข้าฉายให้ชมแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์